สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซลูคานะครับวันนี้ผมตระกูลลิมิตนะครับจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงโชคอัพยี่ห้อหนึ่งครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานหลายโมเดลหลายแบรนด์เลยนะครับนั่นคือโทกิโกะนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโทกิโกะมาแล้วก็คือเป็นแบรนด์ที่พัฒนาสินค้านะครับในเรื่องของระบบซับแรงสะเทือนนะครับแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของอะไหล่นะครับได้รับการยอมรับจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเลยนะครับในเรื่องของการทำโชคอัพติดมาจากโรงงานเลยนะครับตอนนี้นะครับทางโทกิโกะนะครับเขาก็จะมีโชคอัพช็อปเปอร์นะครับที่แบบว่าเอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดขึ้นมาจากช่วงล่างเดิมจากโรงงานหรือใครก็ตามครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนระบบช่วงล่างใหม่นะครับในเรื่องของการซับแรงสะเทือนนะครับจะเป็นตัวอัปเกรดเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นรถยนต์นั่งนะครับเริ่มต้นที่รถยนต์ในกลุ่มที่เป็น B segment รถนั่งขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1,200-1,500 นะครับหรือว่าเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในไซส์ B segment เนี่ยทางโทกิโกะนะครับเขามีตัวซีรีส์ที่เรียกว่า S Plus นะครับซึ่งนี่เลยครับอยู่ที่หน้าผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสตรัทนะครับตัวช็อคอัพช็อปเปอร์นะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างนุ่มนวล นะครับในเส้นทางที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากขับรถออกจากบ้านนะครับเดินทางใช้งานในเมืองทั่วไปนะครับตรงนี้จะให้การเก็บอาการของผิวถนนที่ดีนะครับจากการได้ลองใช้นะครับได้ลองขับนะครับรถที่เขามีการติดตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าอาการของตัวรถเนี่ยเก็บอาการผิวถนนได้ดีขึ้นกว่าช็อคอัพเดิมของเดิมนะครับจากโรงงานหลายๆค่ายที่เป็นเจ้าตลาดมักจะเซตรถนะครับให้มีอาการตัวรถที่นุ่มนวลใช่ไหมครับแต่ก็จะมีอาการโยนตัวมากกว่าช็อคอัพที่ได้รับการอัปเกรดในเรื่องของสมรรถนะมานะครับซึ่ง S Plus จะเป็นช็อคอัพที่มีระยะความหนืดนะครับของภายในตัวช็อคเนี่ยทำให้ตัวรถนั้นสามารถจะยึดบอดี้ได้ดีฉะนั้นเวลาที่ไปเจอลูกระนาดจะมีอาการรู้สึกว่าช่วงล่างมันมีความแข็งมากขึ้นแต่ถ้าเป็นทางโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับบอกเลยว่าตัวรถจะหนึบขึ้นหนืดขึ้นนะครับเรียกว่าเกาะถนนเลยนะครับอันนี้คือผมได้ลองมากับตัวเองแล้วเนี่ยนะครับถือว่าในระดับราคานี้ทำได้แบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าต้องการเน้นสมรรถนะเลยขับรถความเร็วสูงแล้วจะอัปเกรดเป็นตัวนี้ในราคาที่ย่อมเยาตัวนี้แนะนำเลยนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าปกติฉันขับรถไม่เร็วนะครับเน้นใช้งานในเมืองแล้วก็ต้องการความนุ่มนวลของช่วงล่างมากๆเนี่ยนะครับหรือว่าความนุ่มนวลเท่าเดิมกับตัวรถที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยนะครับอันนี้จะบอกว่ามันไม่ได้นุ่มแบบนั้นละกันคุณสมบัตินะครับในตัว S Plus นะครับก็จะเป็นช็อคอัพแก๊สนั่นแหละครับข้อดีคือ1เลยนะครับจะควบคุมอุณหภูมิภายในกระบอกช็อคได้ดีกว่านะครับยิ่งรถเนี่ยที่ใช้งานแบบวิ่งเร็วมากๆนะครับไดนามิกในการที่ตัวรถต้องมีแรงกดต่อเนื่องเนี่ยนะครับถ้าเป็นช็อคอัพน้ำมันเนี่ยความร้อนสะสมจะสูงมากส่งผลให้เวลาเราขับรถในระยะเวลานานๆนะครับอาการตัวรถนะครับที่ส่งผลมาถึงผู้ขับขี่เนี่ยจะมีอาการที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าความร้อนอุณหภูมิไม่คงที่ละแต่ช็อคอัพแก๊สเนี่ยนะครับข้อดีคือมันจะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีส่งผลให้เวลาคุณวิ่งในทางยาวๆช็อคอัพเนี่ยจะทำงานเสถียรมากกว่าคือได้สมรรถนะเท่ากันตลอดทั้งเส้นทางนั่นเองโดยตัว S Plus ถ้าเอาไปติดตั้งกับพวกสปริงโหลดนะครับติดตั้งได้ตัวสปริงโหลดนะครับที่ต่ำลงมาไม่เกิน40มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับจะไปติดตั้งกับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยมันจะมีค่าความหนืดนะครับที่มากกว่าโช๊คอัพติดรถจากโรงงานฉะนั้นหมายความว่าเวลาที่ไปเจอแรงกระแทกมากๆเนี่ยนะครับตัวรถก็จะไม่ยุบเยอะในขณะเดียวกันความหนืดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลในเรื่องของเวลาที่รถนั้นมีการยกตัวจากการทิ้งน้ำหนักเวลาที่ตัวรถมันรีบาวนั่นเองก็จะให้ตัวทำให้รถนั้นนิ่งขึ้นหลายๆคนถามนะครับว่าอย่างตัว S Plus เนี่ยนะครับสามารถใช้กับรถอะไรได้บ้างเอาเป็นอันว่าหลักๆนะครับอย่าง Toyota Honda นะครับ Mazda Nissanใช้ได้แต่ตอนนี้โปรดักต์นะครับมีรองรับสำหรับรถในปีเก่าๆนะครับตั้งแต่ประมาณสักปี 2008-2009 นะครับลากมาจนถึงประมาณสักปี 2012-2013 นะครับอยากให้ลูกค้านะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับไปดูว่ารถตัวเองเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปีไหนแต่ตอนนี้หลายๆคนถามอีกว่าเฮ้ยรถรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่น City ตัวปัจจุบันหรือแม้แต่ Almera ตัวปัจจุบันสามารถติดตั้งได้ไหมตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับใกล้แล้วเหมือนกันฉะนั้นกลุ่มที่ใช้รถมาประมาณสัก10ปีเนี่ยถ้าช็อคอัพคุณเสริมสภาพแล้วต้องการที่จะอัปเกรดนะครับเลือกเป็นตัว S Plus ไปเลยนะครับคือให้ไปลองก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองดูว่าเป็นไปตามที่ผมบอกไหมอาการตัวรถที่ผมได้คือเฟิร์มขึ้นแต่ไม่ย้วยเนี่ยพูดกระชับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโทกิโกะนะครับยังมีอีกรุ่นนึงครับที่ไว้ใช้สำหรับรถในกลุ่มที่เป็นรถกระบะนะครับรถ MPV นะครับรถตู้นะครับหรือแม้แต่กลุ่ม PPV ก็ตามนะครับกลุ่มนี้เนี่ยตัวรถมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช็อคอัพเนี่ยต้องการในเรื่องความทนทานความคงทนแต่สำคัญเลยก็คือยังสามารถได้ประสิทธิภาพมากกว่าช็อคเดิมติดรถนะครับช็อคที่ผมบอกนะครับก็คือตัว Alpha Plus Series ครับมันมีการอัปเกรดนะครับจากเดิมที่ทางโทกิโกะเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ที่เรียกว่า Alpha อยู่แล้วไว้ใช้สำหรับรถในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตัว Alpha Plus เนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีการเพิ่ม
สมรรถนะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยรถจะยังขับดีแล้วก็ลดอาการโคลงตัวนะครับตอบสนองต่อการใช้งานทั่วไปก็ได้คุณสมบัตินะครับในรุ่น Alpha Plus นะครับสำหรับพวก PPV รถกระบะก็นี่เลยครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะครับคือหลักๆ ก็จะมีการโช๊คนะครับประมาณสัก12มิลนะครับแล้วก็16มิล16มิลก็อย่างเช่นพวก Ford Ranger Mazda BT50 Pro นะย้ำว่ามีตัวโปรนะแต่ถ้าเป็นอย่างรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น D-Max นะครับหรือว่า Mazda BT50 ที่เป็นตัว 4x4 เนี่ยเขาบอกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีสินค้าออกมาละเท่ากับว่ารถกระบะนะครับ 10-20 ปีเนี่ยสามารถใส่ได้หรือว่าไปตรวจเช็คนะครับหรือว่าโทรสอบถามจากทางโทกิโกะก็ได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเขานะครับข้อดีคือโชคอัพตัวนี้นะครับก็จะเป็นโชคอัพแก๊สเช่นเดียวกันแล้วก็มีระยะยืดระยะยุบที่ดีนะครับความหนืดนะครับของภายในกระบอกโชคนะครับทำได้ดีกว่าโชคอัพติดรถส่วนตัวโชคอัพเป็นทวินทูบนะครับยังไม่ได้เป็นโมโนทูบนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าใครนะครับที่ใช้โชคเดิมติดรถนะครับที่เป็นทวินทูบอยู่แล้วอยากที่จะเปลี่ยนโชคใหม่อัปเกรดโชคนะครับเลือก Alpha Plus Series ไปเลยได้คุณจะได้สมรรถนะตัวรถที่ดีขึ้นอาการโยนตัวของบอดี้รถน้อยลงโดยเฉพาะพวกกระบะพวก PPV เนี่ยเวลามันโยนเนี่ยมันโยนเยอะอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยเท่ากับว่าคุณจะขับได้นิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสแตนดาร์ดจากโรงงานและอย่างที่ผมบอกนะครับราคามันย่อมเยาวผมจึงแนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไปเลยได้ D-Max นะครับ2012 2011ลงไปนี่ก็แบบมีหมดนะครับแต่ปีลึกมากๆเนี่ยนะครับก็จะแบบไม่มีคือปีลึกมากๆเนี่ยวอลุ่มรถอาจจะไม่ได้เยอะมากเว้นแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาเป็นแบบเรโทรหน่อยเอารถเก่ามาแต่งใหม่นะครับทำซิ่งแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับทางโคโยเขาก็มีแผนเหมือนกันว่าถ้าวอลุ่มรถเก่ามันเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำตัว Alpha Plus Series นะครับออกสู่ตลาดเหมือนกันแต่ถ้าเอารถในกลุ่มที่แบบเป็นกระบะนะครับ 10-20 ปีนี้มีอยู่แล้วหรือแม้แต่กระบะรุ่นใหม่ๆนะครับที่กำลังจะออกหรืออย่างเนี่ย Ranger Next Gen อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็น Ranger Next Gen ในรุ่น XLT XL Plus อะไรพวกนี้นะครับคือถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัว Alpha Plus Series นี่ก็น่าสนใจและความน่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าโชคอัปเกรดของเขานะครับมันดีกว่า OEM ติดรถจากโรงงานต้องเชื่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขานี่แหละเป็น OEM ให้กับหลายแบรนด์เลยนะครับที่สำคัญเลยทั้ง2ซีรีส์ที่ผมบอกมาราคาไม่สูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะใช้รถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขับดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นแต่ไม่ต้องการจะจ่ายแพงแบบเกรดที่เป็นแบบการอัปเกรดแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับฉะนั้นราคาที่ผมบอกเนี่ยเป็นราคาที่อาจจะไม่ได้เป็นราคาเน็ตคืออาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมหรือแตกต่างกันในแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลของรถในแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างตัว S Plus นะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นนะครับประมาณ 14,000 บาทนี่เป็นราคานะครับที่ไม่ได้รวมส่วนลดจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆด้วยนั่นหมายความว่ามันจะมีราคาที่ต่ำลงกว่านี้ใช่ไหมผมบอกอย่างนี้แล้วกันครับว่าทางโทกิโกะนะครับให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำตลาดนะครับมันก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นอยู่แล้วแต่เขาก็บอกตัวเลขกลมๆเวลาคุณไปใช้จริงๆเนี่ยอาจจะแบบจ่ายไม่ถึงหมื่นก็ได้ในขณะเดียวกันนะครับในรุ่นที่รองรับในเรื่องของรถกระบะนะครับ MPV หรือว่าตัว Alpha Plus นะครับราคาประมาณเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยนี่คือยังไม่รวมในเรื่องของส่วนลดอย่างที่ผมบอกไปเหมือนกับตัว S Plus เลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าคุณจะได้ช็อคอัพนะครับหรือระบบซับแรงสะเทือนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าของเดิมโรงงานหรือใครก็ตามครับที่ช่วงล่างเดิมเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับมันใช้งานต่อไปก็ขับไม่ดีแล้วถ้าจะเปลี่ยนโชคอัพเปลี่ยนเป็นรุ่น S Plus หรือ Alpha Plus ไปเลยก็ได้โดยปกติแล้วนะครับโชคอัพทั่วไปเนี่ยจะรับประกันที่1ปีหรือ 20,000 กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ซีรีส์นี้ทั้ง Alpha Plus แล้วก็ S Plus เรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานการผลิตและก็คุณภาพของตัวสินค้าก็เลยเพิ่มการรับประกันเป็น2ปีหรือ 50,000 โลซึ่งถือว่าเป็นระยะรับประกันที่ยาวนานที่สุดในกลุ่มสินค้าเดียวกันครับความน่าสนใจนะครับแล้วก็ความน่าจะถือของแบรนด์เนี่ยถือว่ามีอายุในตลาดมาอย่างยาวนานนะครับตัวแบรนด์เนี่ยนะครับถูกก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่เมื่อสัก85ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามั่นใจได้นะครับแล้วการเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการตั้งโรงงานในเมืองไทยด้วยแต่นั่นก็จะเป็นข้อดีสำหรับการที่ตัวโชคอัพมีฐานการผลิตในเมืองไทยตอบสนองต่อรถยนต์ญี่ปุ่นหรือว่ารถยนต์รุ่นอื่นนะครับที่มีแผนประกอบที่เมืองไทยนะครับทำตลาดในเมืองไทยฉะนั้นมันจะตอบโจทย์มากๆนะครับนอกเหนือจาก Product Series ใหม่นะครับทั้ง2รุ่นนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วโทกิโกะนะครับยังมีโชคอัพนะครับในซีรีส์อื่นๆที่จะสามารถอัปเกรดสมรรถนะให้กับตัวรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคอัพเพื่อการบรรทุกหรือว่าโชคอัพที่มีสเปคเดียวกับ OEM เป็นอะไหล่ของรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับทางโทกิโกะนั้นก็ทำตลาดมาอยู่แล้วแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายนี่คือข้อมูลนะครับสำหรับแบรนด์โทกิโกะนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับในตัวที่เป็นกลุ่มของรถยนต์นั่งนะครับ S Plus แล้วก็กลุ่มที่เป็นของรถกระบะนะครับ PPV รถยนต์อเนกประสงค์หรือว่ารถยนต์ที่ใช้ในกลุ่ม MPV ก็ลองไปไล่รุ่นกันดูนะครับ
สามารถสอบถามได้ที่อู่ชั้นนำนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับเขาก็จะมีผู้จัดจำหน่ายนะครับที่เป็นตัวแทนโดยตรงนะครับครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีบริการตรงนี้ด้วยนะครับยุคใหม่ครับไม่ใช่เรื่องยากเย็นในการที่จะหาสินค้ากันอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับการให้ข้อมูลในวันนี้นะครับผมเองต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะครับอู่เอกโฮมเวิร์กเทพารักษ์สมุทรปราการครับก็ฝากท่านนะครับกดติดตามแมสซอลคาร์ครับในทุกช่องทางเลยนะครับผมและทีมงานของแมสซอลคาร์ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ